ปีใหม่ปาต็อบป,ประกาศขายอาณาจักรพัน 1, ล้านยอมอยู่บ้านหลังเล็กลงคู่รัก LGBTQ ที่หลายคนอิจฉาในความหวานสำหรับป่าต็อบป,ปติญญาและปีใหม่สุมนลัดที่กว่าจะมีวันนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายต้องผ่านมรสุมดาม่าต่างๆมามากมายโดนตาหน้าว่าครบเพราะอีกฝ่ายรวยและพ่อแม่ของปีใหม่ไม่เห็นด้วย ล่าสุดทั้งคู่ได้มาเปิดใจผ่านทางรายการคุยแซบโชว์ทางช่องวัน31ซึ่งงานนี้ป๋าต๊อบได้ย้อนเล่าปมในอดีตที่เคยโดนคนขับรถข่มขืนตอนอายุ11ขวบจนตั้งท้องและได้ทำแท้งพอที่บ้านรู้เรื่องก็ส่งไปอยู่ที่ประเทศอังกฤษแล้วจริงไหมที่เจ้าตัวเตรียมประกาศขายอาณาจักรพัน 1, ล้านเพื่อไปอยู่บ้านหลังเล็กลงเพราะปัจจุบันบ้านหลังใหญ่มีลูกน้องอยู่เยอะกว่าเจ้านายค่าใช้ใจ่ายต่อเดือน500,000กว่าบาท เห็นว่าวางแผนจะซื้อบ้านปีใหม่ซื้อแล้วค่ะบ้านเป็นชื่อใครป่าท็อปกำลังจะโอนตอนแรกยังไม่ได้สมรสเท่าเทียมพี่คิดว่าถ้าโอนจะใส่ชื่อปีใหม่เพราะถ้าพี่เป็นอะไรขึ้นมาเขาจะได้มีหลังคาคุมหัวก็คิดอย่างนั้นอาณาจักรพัน 1, ล้านจะขายจริงๆหรอป่าท็อปพันล้านเลยเหรอใครจะไปจ่ายค่าไฟไหวบ้านหลังใหญ่ลูกน้องเยอะกว่าเจ้านายอีกตอนนี้อยู่กันกี่ชีวิต ป่าต๊อเจ้านายสี่ลูกน้องสามสิบเรามีห้องให้เขาอยู่ใช่ไหมเขาก็มีลูกลูกเขาก็อยู่ด้วยสามีเขาอีกตัวลูกโตกขึ้นมามีเมียมีลูกก็ย้ายมาอยู่ที่บ้านเราบ้านพีกี่ไร่ป่าตอบห้าถึงหกไร่ค่าใช้จ่ายแต่ละเดือนค่าคนงานในบ้านเท่าไหร่ป่าตอ๊อรายจ่ายแต่ละเดือนเห็นพ่อพูดรวมค่าอาหารรวมอะไรต่ออะไรห้าแสนกว่า จริงๆคุณพ่อคุณแม่พี่ตอ๊อบรักปีใหม่ป่าตอ๊อบแต่เขาไม่ได้เป็นภรรยาเขาไม่ได้เป็นคนตระกูลถ้าเกิดอะไรขึ้นมาไม่มีอะไรผูกมัดเขาอยู่กับเราชั่วชีวิตแล้วถ้าเราเสียไปแล้วถ้าเขาอยู่ไม่ได้เขาอยู่ไม่สบายอีกเลยหลังจากนั้นมันก็ไม่ได้เราก็ต้องดูให้เขาจนกระทั่งเราไม่มีลมหายใจถึงขนาดเซนพินัยกรรมเลยป่าตอ๊อบพินัยกรรมเตรียมทำไว้ แต่มีสมรสเท่าเทียมก่อนเลยไม่จำเป็นต้องทําแล้วเห็นว่าก่อนหน้านี้มีความไม่สบายใจถึงขั้นไปดูหมอดูว่าใครจะเป็นคนไปก่อนปีใหม่หมอดูดูแล้วแต่อเผอิญว่าเขาทักมาว่าใหม่ตายก่อนที่เขาทักเพราะกลัวว่าพี่ท็อปจะตอมใจตามเขาเลยบอกไว้ก่อนให้ฝึกทำใจไว้นะไม่อยากให้เขาทําใจไม่ได้แล้วมันเป็นแบบนั้น พี่ท็อปเคยพูดคำหนึ่งว่าถ้ามันเกิดอะไรขึ้นกับใหม่เขาขอไปก่อนเพราะเขาอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีใหม่ปีใหม่ใช่เขาเป็นคนแบบนั้นเรารู้เลยว่าเขาอยู่ไม่น่าไหวป่าท็อปคงจะคิดถึงเขานั่นแหละเสือท็อปลงเอ่ยแบบนี้ได้ยังไงป่าท็อปมันเป็นภมลิคิดถ้าวันนั้นพี่ไม่ตัดสินใจออกจากบ้านเพื่อไปถ่ายรายการพี่ไม่เจอใหม่แล้ววันนั้นโอกาสที่จะ เบี้ยวรายการมีเยอะมากพอไม่ไหวเมามากไม่อยากออกจากบ้านตอนนั้นก็เพิ่งเลิกกับแฟนด้วยพอออกก็เจอเลยกว่าจะมีชีวิตที่โอเคทั้งคู่ฝ่าฟันแรงกดดันของสังคมในะยุคนั้นมีคนว่าใหม่คบป่าตอบเพอาะรวยปีใหม่จริงๆช่วงนั้นของชีวิตช่วงที่ใหม่เจอเขาเป็นช่วงที่พีิกที่สุดทั้งเรื่องการงานทุกอย่างแล้วก็มาเป็นเรื่องของความรักตอนนั้นเลือกเส้นทางความรักก็เลยตก ไปในหลุมของนรกเหมือนเราเลือกไปแล้วเราก็ตายไปตรงนั้นทั้งหมดทั้งมวลไม่ได้สนใจสังคมรอบข้างเลยเพราะมันไม่ได้มีหัวไปฟังตรงนั้นไม่ได้ดูคอมเมนต์ไม่ได้ฟังคำคนแค่ปัญหาที่มันอยู่ตรงหน้าเราเยอะมากตลอดเกือบสองปีเราอาจจะปาร์ตี้กันเยอะไปเขาก็เลยบอกเสียดายของปา่าตอปไม่เห็นเสียดายเลยปีใหม่ใหม่ไม่เสียดายเลยที่เลือกเขา เขาไม่ได้มีแค่เงินเขาไม่ได้มีแค่ความรวยตรงหน้าความรวยมีเยอะแยะเต็มไปหมดมันไม่ใช่แค่นั้นป,ป่าตอบจริงๆกัดก้อนเกลือกินสมัยนี้มีน้อยมากแล้วนะคนเราต้องมีอาชีพคนเราต้องมีความรู้คนเราต้องมีความสามารถไม่ใช่นั่งไปเรื่อยๆมันก็ไม่ใช่ปัจจุบันเราจะเลือกใครสักคนเราต้องเลือกว่าคนนั้นเขามีครบแล้วเขาซัพพอร์ตเราได้ไหมมันเป็นเรื่องธรรมดา เห็นว่าช่วงแรกครบกันคุณพ่อคุณแม่ของปีใหม่ไม่สนับสน,นุนปีใหม่ใหม่ก็เละค่อนข้างพลิกไปเลยจากดีคือแย่ไปเลยเพื่อนคนรอบข้างทั้งคนในวงการและนอกวงการก็จะไม่สนับสน,นุนปาต็อปที่เขาเข้ามาในชีวิตพี่เหมือนโดนกำหนดไว้ว่าเขาจะต้องแย่อย่างนั้นเพื่อให้พี่เห็นว่าในสิ่งที่พี่ทำอยู่ พี่ทำให้เขาแย่แบบนั้นพี่ไม่ได้แย่คนเดียวมีผู้หญิงที่เขากําลังดังเลยเอาชีวิตมาฝากไว้กับเราแล้วเขาตกพอตัวพี่เลิกใช้ยามไม่ได้ถ้าพี่เลิกใช้ยาได้ทุกอย่างก็จบพี่ก็เลยเลิกพยายามจะหยุดตั้งแต่วันนั้นพอผู้หญิงคนนี้ป่าตอบใช่ปีใหม่เพราะถ้าเขาไม่เลือกตอนนั้นหนูก็ตายป่าเล่าเรื่องนี้สั้นๆหน่อยจุดพีงที่ทำให้ป่าเลิกป่าตอบ พี่ชอบเขาตรงเสียงหัวเราะตอนแรกเจอพี่ไม่รู้ว่าปีใหม่เป็นใครพี่ไม่รู้ว่าเขาดังแค่ไหนรู้แค่ว่าผู้หญิงคนนี้เสียงหัวเราะเขาสดใสมากเขาทําให้พี่มีความสุขแล้วหลังจากที่เขามาอยู่กับพี่ได้สักพักพอเมาพี่ไม่เคยได้ยินเสียงหัวเราะเขาอีกเลยตัวยาเสพติดกับสิ่งที่ทํามันทําให้เสียงหัวเราะอ,อันนี้หายไปแล้วพี่ก็เฝ้ารอหามีอยู่วันหนึ่งคุยกันที่รักว่าไหม เขาว่ามันต้องเป็นเพราะยานี้แน่ๆหลังจากวันนั้นก็เลยมีจุดเปลี่ยนพี่คิดว่ามันเป็นเพราะยานี้แน่ๆเลิกยานี้กันไหมเพราะไม่อยากเสียเขาไปทุกอย่างคือการแลกเปลี่ยนเราต้องแลกเปลี่ยนสิ่งนี้เพื่อที่จะได้มันเป็นไปไม่ได้ที่อันนี้ก็จะเอาอันนี้ก็จะเอาหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าสาเหตุทั้งหมดทั้งมวลที่เป็นส่วนที่ทำให้พี่ท็อปเป็นแบบนี้นั่นคือเรื่องอะไร ปาต๊อปตั้งแต่อายุ11โดนข่มขืนโดนคนขับรถพาไปเที่ยวไปโรงเรียนพ่อแม่ก็มัวแต่ทำงานหาเงินกลัวว่าเราจะไม่มีกินเพราะว่าแก่จนไงก็ทำงานหาเงินตลอดเวลาให้คนขับรถไปส่งไม่เคยไปดูคากลับมันก็แวะพี่ไม่รู้นะว่านานแค่ไหนพี่จำไม่ได้พี่ไม่มีความจำช่วงนั้นเลยมีแค่ความรู้สึกเฉยๆว่ามันแปลกๆมันรู้สึกไม่สบายตัวแล้วไม่รู้จะบอกใคร ตอนนั้นอายุสิบเอ็ดป่าตอบพี่เดาพี่น่าจะมีประจำเดือนแล้วเพราะว่าพี่ท้องแล้วพี่ทำแทงด้วยเพื่อนๆที่โรงเรียนบอกว่าหลังจากปหอ,อยู่ดีๆพี่ก็หายจากโรงเรียนไปเลยเขาก็งงว่าพี่หายไปไหนเพราะว่าแม่ส่งไปอังกฤษในตอนนั้นชีวิตไม่เมคเ s น s ร่างกายพี่มันตกอยู่ในสภาวะกลัวทำไมพี่ถึงไม่บอกพ่อกับแม่ทั้งที่เขาทำทุกอย่างเพื่อพี่ ป้าต็อปเขารู้นะพอหน้าสาวพี่เห็นว่ารูปร่างพี่เปลี่ยนไปน่าจะเห็นว่ามีท้องเขาก็เลยสงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับหลานสาวสักอย่างนี่คือฟังจากผู้ใหญ่เล่าอีกทีนะแล้วพอรู้ว่าพี่ท้องปุ๊บก็พาไปทําแท้งหลังจากนั้นก็ส่งพี่ไปเมืองนอกแล้วพี่ก็ไม่รู้ว่าเขาจัดการกับเรื่องนี้ต่อ,อยังไงพอถูกส่งไปอังกฤษใช้ชีวิตเป็นยังไงป่าท็อปชีวิตพี่ดีมากพี่เป็นเด็ก พอภูราของโรงเรียนเพื่อนชอบพอเป็นคนอารมณ์ดีให้เล่นอะไรก็เล่นพูดภาษาอังกฤษไม่ได้สักคำแต่ร้องเพลงภาษาอังกฤษได้เป็นชุดแต่ไม่รู้ว่าเพลงไหนมีความหมายยังไงใครพูดด้วยก็ร้องเพลงเลยกลายเป็นเด็กที่เพื่อนชอบเขาบอกว่าเป็นคนที่สว่างสวยัยไปไหนก็มีแต่คนรักพี่มีชีวิตที่ดีมากคุณพ่อคุณแม่มาทราบตอนไหนว่าเราโดนคนขับรถกระทําแบบนั้นป้าตอบต้องได้เด็กนั่นแหละ ตัวคุณพ่อคุณแม่ก็มีระบบป้องกันตัวเองเหมือนอย่างที่ตัวพี่มีพี่ดีลิทความจําทิ้งระบบป้องกันของทั้งสองท่านคือไม่พูดเรื่องนี้อีกถ้าพูดก็เจ็บพูดก็รู้สึกว่าทําไมฉันเป็นพ่อแม่ที่ใช้ไม่ได้ไม่ช่วยลูกเราจัดการกับคนรถยังไงป๋าต๊อบไม่ทราบครับคงไม่ได้จัดการอะไรกับเขาแบบไปทําร้ายเขาหรืออะไรคงไม่ใช่ป๋าต๊อบอาโหสิกรรมไหมป๋าต๊อบอาโหสิกรรมครับ อาโหสิกรรมไปหมดแล้วถ้าไม่เจอเหตุการณ์แบบนี้ก็ไม่มีวันนี้ป่าตอบใช่ครับเหตุการณ์ร้ายแรกในชีวิตพี่มีเพื่อผลักดันให้พี่ได้มีบทเรียนแล้วมีการตื่นรู้ในชีวิตทุกอย่างคือบทเรียนถ้าหากบทเรียนในอุปสรรคทุกวันนี้ทุกเรื่องเรียนได้สิ่งที่เกิดขึ้นมันก็ไม่เสียดายตอนเราไปอยู่ที่นูน่นไม่มีใครพูดถึงเรื่องนี้เลยแล้วมันถูกเอากลับมาพูดตอนเราโตหรือตอนเรากลับมา ป๋าต๊อบพี่ให้สัมภาษณ์เมื่อไม่นานมานี้ณนะตอนนี้ที่พูดข้างในเป็นยังไงป่าต๊อบไม่เป็นอะไรแล้วครับแล้วคุยกับแม่เราด้วยแต่คุณพ่อไม่ค่อยรู้เรื่องแต่คุณแม่คุยแล้วแล้วบอกกับเขามีโอกาสที่จะได้พูดกับแม่กอดเขาและบอกเขาไม่ผิดมันปลดการแบกรับทั้งหมดออกเลยนะ ป้าต๊อปถูกแม่ไม่ต้องรับผิดชอบเรื่องนี้นะแม่มันเป็นกรรมของหนูทําไมถึงตัดสินใจที่จะพูดเรื่องนี้ออกมาป้าต๊อปผู้หญิงควรจะมีเสียงเรื่องนี้เราไม่ควรจะต้องปิดบังให้ผู้ชายตอนที่แม่รับฟังที่ป๋าพูดแม่เป็นยังไงป้าต๊อปบอกว่าไม่กล้าดูรายการเลยแม่ไม่จำเป็นต้องดูแต่หนูมีหน้าที่ที่จะต้องพูดแม่ก็ร้องไห้ ปีใหม่อาทิตย์นั้นหลังจากที่รายการออกเป็นอาทิตย์กว่ากว่ากว่าแม่จะกล้าพูดเรื่องนี้ออกมาพอพูดมาคําแรกบุ๊บน้าตาไหลเลยแม่ร้องไห้ปีใหม่รู้เรื่องนี้ตอนไหนปีใหม่ตั้งแต่แรกๆที่คบกันเลยมันเลยเป็นจุดที่ทําให้ปีใหม่อยู่ตรงนี้และไม่ทิ้งไปไหนปีใหม่ใช่คือต้องบอกว่าเวลาใหม่คบกับคนจะสอบประวัติถามไปเรื่อย พอเราเข้าใจคนคนหนึ่งมากๆเราจะเข้าใจว่าเวลาที่เขาทําอะไรร้ายๆใส่เราเหตุผลมันมาจากตรงไหนมันเป็นความตั้งใจหรือความไม่ตั้งใจมันเป็นความเร็วบริสุทธิ์หรือมึงตั้งใจเร็วกับกูป่าตอบพี่บริสุทธิ์ปีใหม่จ้าเขาเป็นคนบริสุทธิ์เขาเป็นคนซื่อสัตย์ฮีโนเซนเวลาเขาทําตัวไม่ดี มันมาจากปมในใจลึกๆพอเรามีความเข้าใจเราก็จะให้อภัยเขาได้ง่ายเรื่องแบบนี้มันไม่ควรเกิดขึ้นกับใครแต่ถ้ามันเกิดขึ้นแล้วเราจะรับมือหรือผ่านมันไปได้ยังไงป่าตอปปัจจุบันนี้มีฮอตไลน์มีคนช่วยเหลือมากมายหาคนคุยด้วยเป็นผู้หญิงด้วยกันไม่จําเป็นต้องเข้าวัดไปคุยกับพระโทรหาฮอตไลน์ต่างๆที่เขารับฟังหมอจิตแพทย์ปล่อยมันออกคลายปมอันนี้ถ้าคุณคลายออกมาได้คุณจะเจอเหตุผล พอคุณเจอเหตุผลคุณจะให้อภัยได้สมมติว่าถ้าวันนี้คนคนนั้นนั่งดูพี่อยู่กับเรื่องที่เกิดขึ้นจะบอกเขาว่ายังไงป่าตอปพี่ว่าเขาคงเสียใจที่เขาทำถ้าลองกลับไปเป็นตัวเขาใจเขาคงแย่มากระหว่างที่เขาทำอยู่เพราะอย่างเราพูดจามไม่ดีกับคนไปเพราะว่าเก็บอารมณ์ไม่ทันแค่นี้เรายังรู้สึกแย่เลยแล้วเขาทำกับเด็กขนาดนั้นเขารู้สึกยังไงนรกอยู่ในใจเขาขนาดไหน,น พี่คิดถึงข้อนี้พี่เลยกดไม่ลงวันนี้พี่ก็โหสศิกรรมให้เขาป่าต๊อบใช่คับพี่เอาโหสศิกรรมให้เขาแล้วขอให้เขาโหสศิกรรมให้ตัวเองเรื่องนี้จะได้จบถ้าตอนนี้มีคนที่ดูอยู่ทางบ้านแล้วมีผู้หญิงที่โดนแบบนี้อยากให้กำลังใจยังไงป่าต๊อบพี่เคยให้น้องนองติดต่อพี่มานะครับ แล้วมีน้องๆติดต่อพี่มาเวลาพี่ออกรายการต่างๆก็จะมีน้องๆมาหาพี่มากมายแล้วก็มาทําเสียงมาบัดกับพี่แล้วก็มารู้จักกับพี่เราช่วยให้หลายคนดีขึ้นประมาณ90%ของน้องๆที่โทรมาดีขึ้นพี่ให้เหตุผลกับเหตุการณ์ครั้งนี้ว่ายังไงป่าตอปกรรมคาเดียว กรรมจะหลุดไปได้เราต้องให้อภัยตัวเองก่อนป่าตอ๊อบให้อภัยตัวเองให้อภัยเขาให้อภัยสิ่งที่มองไม่เห็นให้อภัยสิ่งที่มองไม่เห็นและมองเห็นเราต้องให้อภัยได้ไม่ว่าจะอยู่ในมิติไหนในรอบสิบทิศทั้งหมดทั้งมวลพี่ใช้เวลากี่ปีตกผลึกจนแข็งแรงป่าตอ๊อบก็ตั้งแต่เกิดเหตุจนอายุ60ปีนี้พี่60แล้วการให้อภัยไม่ใช่อภัยทีเดียวแล้วจบ เพราะมันจะมีพฤติกรรมที่ตามมาพฤติกรรมที่เป็นปมพฤติกรรมอันที่เรามีสมมุติโกรดง่ายพอเราเห็นอันนี้ให้อภัยแต่อันมามันค่อยๆผุดขึ้นมาให้อภัยไปแต่ละเลเยอร์ตอนนี้ยังไม่หมดปีใหม่ชีวิตมันเป็นแบบนี้การปรับตัวที่จะอยู่กับพี่ท็อปไม่ใช่เรื่องง่ายปัญหาในการคบกันมีมาตั้งแต่แรกๆปีใหม่พี่เขาเป็นลูกคุณหนูหนูเป็นคนธรรมดามากก็ค่อนข้างตีกันในเรื่องของความเอาแต่ใจเราก็เจ้าอารมณ์ ในชีวิตเขาไม่เคยมีใครกล้าขัดใจไม่มีใครกล้าพูดไม่กับเขาป่าตอบคู่เราคุยกันตลอดเวลาทะเลาะกันจะไม่ลำเลิกเรื่องเก่าเราจะทะเลาะกันเรื่องปัจจุบันปีใหม่เคยมีประสบการณ์ความรักที่ไม่ดีปีใหม่ใช่เคยมีแฟนแล้วแฟนก็กดดันเรา แยกเราจากแม่ว่าแม่เราไม่ดีแล้วมากดดันเราอยากมีแฟนอีกคนโดยที่เรารู้ด้วยเวลาออกไปไหนเขามีชื่อเสียงเขาไม่อยากให้เราจับมือหรือเดินใกล้ๆค่อนข้างไม่ดีเท่าไหร่แต่ก็ไม่ได้มีอะไรมากกว่านั้นสำหรับใหม่มันเป็นประสบการณ์ที่เราได้เห็นว่าสำหรับใหม่นะอันนั้นคือเรวแบบตั้งใจไปหน่อยพอเรามาเจอเจ้าอารมณ์ด้วยปมลึก,ลก ด้วยเหตุข้างในมันเป็นความไม่ตั้งใจเวลาเขาบอกว่าพี่ไม่ตั้งใจพี่ไม่รู้จริงๆบางทีคําพูดที่เขาพูดออกมาพูดมาปุ๊บน้ําตาไหลเลยเขาก็บอกทําไมต้องร้องไห้คํานี้มันทํำไม่เหรอพี่ก็พูดมาทั้งชีวิตไม่ร้องไห้ทําไมคํานี้ได้ยินบ่อยมาก